ลิเวอร์พูลเล็งอุ่นเครื่อง AC มิลานที่ดูไบระหว่างเก็บตัวช่วงบอลโลกสื่อรายงานลิเวอร์พูลอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับ AC มิลานในการเล่นแมตช์อุ่นเครื่องที่นครดูไบระหว่างการเข้าแคมป์เก็บตัวช่วงฟุตบอลโลกลิเวอร์พูลวางแผนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เพื่อให้ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงชิงชัยในเวิลด์คัพครั้งนี้นำโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์แอนดี้โรเบิร์ตสันและฮาวีเอลเลียตได้รักษาสภาพความฟิตเดิมทีลิเวอร์พูลจะเดินทางไปเก็บตัวที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ถึงกระนั้นได้มีการเปลี่ยนแผนเพราะต้องการให้ผู้เล่นซึ่งตกรอบจากฟุตบอลโลกที่กาตาร์ได้เดินทางมาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สะดวกจนล่าสุดลิเวอร์พูลเอ็กโคเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเตรียมติดต่ออุ่นเครื่องกับเอซีมิลานยักษ์ใหญ่ของเกาโชเซเรียอาในช่วงดังกล่าวทว่ายังไม่มีการยืนยันว่าแมตช์นี้จะมีกำหนดฟาดแข้งกันในวันใดและสนามไหนทั้งนี้ลิเวอร์พูลจะลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายก่อนฟุตบอลโลก2022คือการพบกับเซาท์แฮมป์ตันวันที่12พฤศจิกายนก่อนจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเกมกับแอสตันวิลล่าวันที่26ธันวาคมนวพลลั่นเตรียมเดินหน้าน็อกโมโลนี่ให้ได้ตัดปัญหากรรมการเจ้าถิ่น2คนความเคลื่อนไหวของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC ชาวไทยที่จะขึ้นสังเวียนตะบันเจสันโมโลนี่รองแชมป์โลกอันดับ1ชาวออสเตรเลียภายใต้การจัดของท็อปแรงโปรโมชั่นโดยจะชกทั้งหมด12ยกที่สังเวียนรอดลาเวอร์อารีนาเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันที่16ตุลาคมนี้เวลา 8:20 นาทีช่อง32ทีวีถ่ายทอดสดผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์สภามวยโลก WBC ต่อไปล่าสุดได้มีพิธีการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการที่รอดลาเวอร์อารีนาสังเวียนชกโดยนวพลขึ้นชั่งได้117ปอนด์4เพนนีเบากว่าพิกัดส่วนเจสันโมโลนี่นักชกเจ้าถิ่นชั่งได้117ปอนด์8เพนนีเบากว่าพิกัดเช่นกันแต่หนักกว่านักชกไทย4ขีดเป็นอันว่านักชกทั้งคู่พร้อมแล้วที่จัตบันหน้ากันเพื่อสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกไฟบังคับนวพลกล่าวว่าจะขอสู้สุดชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกหากน็อกได้ก็จะน็อกเพื่อตัดปัญหาในเรื่องคะแนนขณะที่เจสันกล่าวว่าตอนนี้โอกาสในการชิงแชมป์โลกของตนอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นขอเพียงเอาชนะนวพลให้ได้ความฝันของตนก็จะเป็นจริงตอนนี้ตนเล็งไปถึงการเป็นแชมป์โลกแล้วด้านเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าดูจากโงเฮงและเนื้อตัวของนวพลแล้วตนมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะชนะนั้นมีสูงเพราะเจสันดูเนื้อตัวซีดท่าทางจะลดน้ำหนักเยอะพอดูแต่ตนก็ยังกังวลในเรื่องการตัดสินของกรรมการหากว่าครบยกเพราะมีกรรมการออสเตรเลียถึง2คนทีเดียวที่มาทำหน้าที่ในไฟนี้ตนได้สั่งให้นวพลลุยน็อกไปเลยเพื่อตัดปัญหาในการตัดสินขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจข้ามทวีปมาเชียร์นวพลด้วยให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในแดนจิงโจ้ให้ได้สำหรับรายชื่อของคณะกรรมการตัดสินจาก WBCที่ทำหน้าที่ในมวยคู่นวพลโมโลนี่ประกอบไปด้วยเมลคอมบุนเนอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ห้ามบนเวทีกรรมการให้คะแนน3คนเคร็กแมคคอฟฟี่แคนาดาซาแมนธาบุนเนอร์ออสเตรเลียและคริสมิกลิโอเน่
จากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีกรรมการจากชาติเดียวกันกับเจสันโมโลนี่ร่วมทำหน้าที่ถึง2คนเลยทีเดียวมาจอยกันประธานลำพูนโพสต์ชวนดิโอโก้ร่วมทัพช่วยหนีตกชั้นหลังจากที่ดิโอโก้หลุยซานโต้กองหน้าชาวบราซิเลียนของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดไม่มีชื่อลงสนามกับทีมในช่วงหลังก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ยืนยันว่ามีความฟิตเต็ม 100% แต่ที่ไม่ลงสนามเพราะสโมสรไม่ให้ลงกระทั่งมาโกโตะเทกุระโมริกุนซือของ BG จะออกมาเปิดเผยว่าเป็นมาตรการลงโทษเนื่องจากนักเตะไม่เชื่อฟังและไม่เคารพการตัดสินใจของโค้ชและทีมงานล่าสุดบอสตานพงศิริฐาราชวงศ์ศึกประธานสโมสรลำพูนวอริเออร์ทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้ออกมาเคลื่อนไหวกรณีดังกล่าวด้วยการแชร์รูปภาพของดิโอโก้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่ามาจอยกันจอยกันก่อนที่จะมีแฟนคลับมาสนับสนุนให้ดึงตัวดิโอโก้มาร่วมทีมสำหรับดิโอโก้หลุยซานโต้ถือเป็นกองหน้าดาวยิงประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยลีกด้วยการยิงไปแล้วรวม118ประตูแต่ฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดได้ท่ามกลางข้อสงสัยของแฟนบอลและมีความเป็นไปได้ที่เขาจะอำลาการเล่นในไทยลีกอีกครั้งขณะที่ลำพูนวอริเออร์ผลงานในการขึ้นมาเล่นไทยลีกปีแรกยังไม่ดีเท่าไหร่นะครั้งที่16อันดับสุดท้ายของตารางลงแข่ง8นัดเสมอ3แพ้5นัดยังไม่ชนะใครมี3คะแนนพบกับความสดใสน่ารักสุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละครพุ่งรักปาฏิหาริย์พบกับความสดใสน่ารักสุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละครพุ่งรักปาฏิหาริย์นำโดยผู้จัดคนเก่งคุณขวัญพิมพ์อักษรรายการฮัลโหลซุปตาเวลา 17:00 นช่อง 7HD โปรแกรมรายการทีวีช่อง 3พุ่งรักปาฏิหาริย์เปรี้ยวปาก 7:20 นเปรี้ยวปากจอยเต๋อพาไปประเดิมความอร่อยที่ย่านจุฬามีทั้งร้านอร่อยระดับตำนานและร้านคาเฟ่เปิดใหม่อร่อยกันได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำ 23:55 นChannel 3 Movie เรื่องจันเจ้าแมวหลวงสถานยุทธภพ Cat and Mouse เปาบุ้นจิ้งได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่มีความเป็นตรงฉิงเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่เป็นผู้ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงด้วยความยุติธรรมเป็นหลักในขณะที่จันเจ้าทำหน้าที่คอยช่วยเหลืองานของท่านเปาในด้านที่ต้องออกจับคนร้ายมาดำเนินคดีจนได้รับสมญานามว่าเป็นแมวหลวงนอกเหนือจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์ให้กับองค์ฮ่องเต้อีกด้วยช่อง5อุ้มรักปาฏิหาริย์คนไทยหัวใจไม่ท้อ9:30 นคนไทยหัวใจไม่ท้อแห้วโสพลพามาที่เก็ตโกรอิ้งสนามเด็กเล่นของเด็กๆตั้งอยู่ชานเมืองฝั่งคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจอสมุทรปาราการได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนใกล้กรุงที่เต็มไปด้วยธรรมชาติโดยพูดคุยกับคุณปันนิทิศโรบนลูกชายคนเล็กของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเก็ตโกรอิ้งช่อง 7HD อุ้มรับปาฏิหาริย์ฟ้ามีตา 14:30 นฟ้ามีตาตอนคิดสั้นๆในชนุตรามีนพัสรักและบิวสมนพัฒน์รับบทเป็นสาวโรงงานอยากมีเงินอยากรวยเลยถูกหลอกให้ไปทำงานพิเศษโดยวิธีการคล้ายๆธุรกิจลูกโซ่จนสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนอุ้มรับปาฏิหาริย์กระจก6:00 น. 16:35 น.
กระจก6ด้านตอนศิลปะหน้าเค้กแม้จะเป็นของหวานต่างชาติยอดนิยมมาหลายศตวรรษหากยังเกิดการคิดค้นเมนูหลากหลายใหม่เช่นเดียวกันกับการตกแต่งลวดลายที่ออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์และวาระโอกาสเป็นความงามที่ซ่อนไว้ด้วยความรักความห่วงใย17นาฬิกาฮัลโหลซุปตาพบกับความสดใสน่ารักสุดอบอุ่นของเหล่านักแสดงจากละครพุ่งรักปาฏิหาริย์นำโดยผู้จัดคนเก่งคุณขวัญพิมพ์อักษรและโยทัศวรรณพร้อมด้วยโดนัทอั๋นจีนและน้องมาตาอุ้มรักปาฏิหาริย์ไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันแบทเทิล18นาฬิกาไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันแบทเทิลเชฟจอมเชฟเตยเชฟแมนประสานพลังท้าวัดฝีมือเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ที่มีดีกรีเป็นถึงเชฟระดับมิชลินสตาร์2ดาวแถมยังเป็นเชฟชาวต่างชาติคนแรกที่จะเข้ามารับตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนล่าสุดไทย PBS อุ้มรักปาฏิหาริย์ภายสายน้ำแห่งความฝัน20นาฬิกา15นาทีภายสายน้ำแห่งความฝันนาวาแปลกใจที่โค้ชนอบอกให้เขาเปลี่ยนการซ้อมแบบเดียวกับที่พ่อของเขาพูดเลยทำตามที่โค้ชนอบอกระหว่างการซ้อมนาวาแอบมองภายอยู่ตลอดภายรู้เข้าก็แกล้งทำตัวสนิทกับแบงค์ทำให้นาวาเสียสมาธิครูโฟยูช่อง24อุ้มรักปาฏิหาริย์มิดไมล์18นาฬิกา40นาทีมิดไมล์เจ้ยหนุ่มขับสามล้อตีนผีมาดกวนมีความฝันอยากเป็นนักแข่งรถซูเปอร์คาร์เพื่อลบคำสบประมาทของคนรอบข้างที่บอกว่าเขาไม่มีวันเป็นได้ช่องโมโน29อุ้มรับปาฏิหาริย์ซีรีส์ปฏิบัติการเดือดเมืองคนดุปี73นาฬิกา40นาทีซีรีส์ปฏิบัติการเดือดเมืองคนดุปี7ตอนแรกขณะที่นิวออร์ลีนต่อสู้กับผลกระทบของโควิด-19 พรายส่งแทมมี่และคาร์เตอร์ไปสอบสวนการเสียชีวิตที่น่าสงสัยบนเรือเพื่อแสดงความเป็นมนุษยธรรมนอกชายฝั่งทางด้านเวทเผชิญความตึงเครียดด้วยปริมาณที่สูงในห้องเก็บศพเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 17นาฬิกา55นาทีซีนเด็ดภาษาหนังพบกับภาพยนตร์หลอนลวงเราที่จะพาสองพิธีกรคริสเต้ไปพบความสยองที่ต้องตีความที่เหล่าเงาฝาแฝดของทุกคนบนโลกต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งเสียวสยองและเพิ่มอาหารสมองไปในตัว18นาฬิกาแหกคุกมหาประไลย2การกลับมาอีกครั้งของเรย์เบรสลินนักออกแบบเรือนจำตัวฉกาจหลังจากที่เขาแหกคุกออกจากเรือนจำสุดไฮเทคมาได้เขากลับต้องเจอกับอุปสรรคขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้เขาได้ร่วมมือกับเทรนเดอโรซาและชูเพื่อใช้ความสามารถของเขาในการแหกคุกนรกอีกครั้งเที่ยงคืน15นาทีพรขอตายแคลเด็กสาวที่ได้ค้นพบกล่องเพลงปริศนาที่สามารถทำให้ทุกความปรารถนาของเธอสำเร็จผลด้วยพร7ประการแต่เมื่อเธอเริ่มใช้มันเพื่อความสุขส่วนตัวโดยไม่สนใจใครเรื่องร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธออย่างชวนสะพรึงและในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่ากล่องปริศนาใบนั้นคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสยองวิปโยคทั้งมวลช่องวัน31ร้องคู่ Together 20นาฬิกา15นาทีร้องคู่ Together ปามอินสติ้งกับปูธนทรแท็กทีมกันสาดพลังเสียงกับเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีจนออกมาเป็นโชว์สุดพีคและอีกโชว์ร้องคู่กับนักร้องเสียงดีอินบูโดกันที่นำเอาเพลงอาจจะเป็นคนนี้ของแหวนทิติมาร็อกเกอร์สาวในตำนานมาร้องคู่กับปามด้วยน้ำเสียงที่ซึ้งบาดหัวใจสุดๆI'm not afraid to die.